คณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีมติสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งอดีตสว.ศรีสะเกษและดำเนินคดีอาญากับนายอริสมันพงษ์เรืองรองที่ร่วมกันทำป้ายหาเสียงใส่ร้ายคู่แข่งในการเลือกตั้งเมื่อวันที่30มีนาคม2557ค่ะนายดุษฎีพรสุขสวัสดิ์รองเลขาธิการด้านสืบสวนสอบสวนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงว่าที่ประชุมกกต.มีมติสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งพร้อมดำเนินคดีอาญานางสาววิลาดาอินชัดอดีตสว.ศรีสะเกษจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่30มีนาคม2557กรณีให้นายอริสมันพงษ์เรืองรองนำแผ่นซีดีไปแจกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาประชุมใหญ่สามัญประจำปี2556ของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้วยทับทันจำกัดอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้และกรณีรู้เห็นเป็นใจให้นายอริสมันนายพรชัยมณีนินหาเสียงด้วยวิธีการใส่ร้ายคู่แข่งหลอกลวงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาประชุมและมาต้อนรับพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรด้วยการนำรูปภาพของนายสมภพมั่นคงผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ที่ตัดต่อไว้กับรูปภาพบุคคลอื่นคู่กับนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.พร้อมแนวร่วมคนอื่นๆเพื่อแสดงให้เห็นว่านายสมภพเป็นแนวร่วมกลุ่มกปปส.โดยมีข้อความบนรูปภาพว่าคุณสมภพบริจาค2ล้านต้านระบอบทักษิณผู้สมัครสว.เบอร์5พร้อมนำสำเนาภาพไปแจกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทำให้เกิดความเข้าใจผิดในตัวนายสมภพเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้กับตนเองซึ่งกกต.ให้สั่งให้มีการดำเนินคดีอาญากับนายอริสมันในกรณีนี้ด้วยค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าก่อนหน้านี้กกต.ได้สั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนางสาววินดาไปแล้วในข้อหาหลอกลวงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้เข้าใจผิดโดยแจ้งใบแนะนำตัวนะครับอ้างว่าสำเร็จการศึกษาในระดับด็อกเตอร์นอกจากนี้ยังสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งและดำเนินคดีอาญากับนายศักดาศรีวิริยะไพบูลย์ สว.ระนองจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่30มีนาคม2557กรณีรู้เห็นเป็นใจให้ผู้สนับสนุนนำปฏิทินประจำปี57ที่มีภาพตราสัญลักษณ์ของพรรคมีภาพนายวิรัตร่มเย็นอดีตส.ส.ระนองและภาพของตนเองพร้อมกับข้อความใต้ภาพว่าอดีตผู้สมัครส.ว.ระนองอดีตผู้ชำนาญการประจำตัวส.ส.วิรัตร่มเย็นไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในจังหวัดระนองเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยทั้งสองกรณีกกต.จะส่งเรื่องให้กับศาลฎีกาพิจารณาหากศาลมีความเห็นตามที่กกต.เสนอก็จะดำเนินคดีอาญาต่อไปสำหรับสำนวนร้องคัดค้านการเลือกตั้งสว.คงเหลือค้างการพิจารณา1สำนวนส่วนคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งส.ส. 2 กุมภาพันธ์ 2557 เหลือ5สำนวนแบ่งเป็นสำนวนที่แล้วเสร็จรอการพิจารณาของกกต. 2สำนวนและอีก3สำนวนอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนคือกรณีร้องคัดค้านนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในคดีทัวนกขมิ้นและคดีการใช้สื่อของรัฐหาเสียงเลือกตั้งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBTและคดีร้องคัดค้านเจ้าหน้าที่พรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวจงใจใส่ร้ายป้ายสีพรรคการเมืองอื่นและยังคงเหลือสำนวนร้องคัดค้านการเลือกตั้งท้องถิ่นอีก86สำนวนค่ะ